สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณนิชมนทุมมานักศึกษาจากสาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิตอลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหากใครที่ติดตามนะคะเพจที่มีชื่อว่าอ่านตามผีเสื้อเราก็จะค้นพบว่าเรื่องราวในเพจดังกล่าวนั้นมีทั้งเรื่องราวของหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับการอ่านของเจ้าของเพจนั่นก็คือคุณนิชมนทุมมารวมถึงในเรื่องของงานเขียนต่างๆของเธอในฐานะความใฝ่ฝันที่อยากจะมีเรื่องราวที่ถ่ายทอดเป็นงานเขียนออกมาให้กับพวกเราได้อ่านด้วยโดยในเพจดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะติดตามอ่านได้วันนี้แหละค่ะดิฉันก็เลยชวนนะคะคุณนิชมนมาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวถึงหนังสือที่เธอชอบเรื่องราวการอ่านของเธอว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการอ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณนิชมนก็จะมาคุยกับเราก่อนนะคะในการเริ่มต้นการอ่านของตัวเองซึ่งหลายๆที่นะคะเด็กๆหลายๆคนก็จะเริ่มต้นการอ่านกันที่บ้านเริ่มจากครอบครัวก่อนว่ามีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของน้องการ์ตูนนะคะอย่างไรบ้างค่ะจุดเริ่มต้นของการอ่านของการ์ตูนนะคะคือตั้งแต่จำความได้เนาะคือตูนก็โตมากับหนังสือแล้วค่ะคือคุณแม่ท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเขาก็จะแบบชอบเอาหนังสือมาให้เราอ่านชอบอ่านนิทานให้เราฟังแล้วเราก็ด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านการ์ตูนภาพชอบหนังสือภาพแบบไม่ว่าจะเป็นแบบภาพสารคดีหรือภาพสัตว์อะไรเงี้ยเราก็จะชอบหยิบมาเปิดอ่านอะไรเงี้ยแล้วพอเจอคำที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอ่านไม่ออกเราก็จะถามคุณแม่คุณแม่ก็จะเป็นคนบอกเราว่าเนี่ยคำนี้อ่านว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอเราแบบมีความสนใจในเรื่องของโลกภายนอกมากขึ้นอ่ะการอ่านเนี่ยคือว่าเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอกสำหรับตูนเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ค่อยได้เราก็เลยอยู่กับหนังสือมากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งนี้เลยก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนหนังสือมากเพื่อที่จะได้แบบมาอ่านหนังสือออกแล้วทำให้เราแบบอ่านหนังสือมากขึ้นจนกลายเป็นว่าเรารักการอ่านขึ้นมานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าการอ่านก็เป็นหน้าต่างบานแรกๆนะที่ทำให้เราได้เรียนรู้โลกนะฮะแล้วก็ได้เข้าไปสู่โลกของการอ่านได้เห็นโลกต่างๆที่อยู่ภายในหนังสือในเรื่องต่างๆที่เราอ่านนั้นพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าอย่างเล่มแรกที่เราค่อนข้างจะประทับใจเลยอ่านเอาตอนเด็กๆเลยที่เราพอที่จะอ่านออกเขียนได้หรือแม้แต่อาจจะจำความได้ว่ามันอาจจะเป็นหนังสือเล่มนี้แหละที่เราค่อนข้างจะชอบมากเลยนะในตอนเด็กๆอาจจะเป็นพวกหนังสือภาพก็ได้ไงคะถ้าหนังสือภาพที่จำความได้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลค่ะเป็นภาพแบบเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลว่าในทะเลเนี่ยแต่ละพื้นที่เขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบหนังสือของทะเลไทยอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดอ่านเพราะว่าภาพสวยมากเราชอบสีฟ้าเป็นการส่วนตัวค่ะก็เลยชอบมากแต่ถ้าเป็นพวกวรรณกรรมที่เราแบบเริ่มอ่านเองเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยเล่มเป็นเล่มแรกในชีวิตที่อ่านเรารู้สึกประทับใจก็คงจะเป็นเจ้าชายน้อยค่ะนะคะอ่านเจ้าชายน้อยจนตอนอายุเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวถามก่อนที่เราจะไปคุยลงลึกในเล่มนี้กันตั้งแต่อายุเจอเจ้าชายน้อยตั้งแต่อายุ13ค่ะ13ปีตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วเราด้วยความที่ก็เป็นคนชอบเข้าห้องสมุดเราจะชอบเข้าห้องสมุดไปหาพวกนิตยสารทำอาหารคือเราก็ชอบทำอาหารด้วยก็เลยไปหานิตยสารทำอาหารอ่านแล้วบังเอิญไปเจอหนังสือเจ้าชายน้อยในชั้นของนิตยสารเขาอ่ะแล้วเราก็ตกใจนะว่าเออมีหนังสือเล่มนี้แบบนี้อยู่ในห้องสมุดโรงเรียนเราด้วยหรอคือสิ่งที่เห็นในห้องสมุดโรงเรียนก็จะมีแต่แบบหนังสือแนววิชาการหรือพวกหนังสือธรรมะหรือหนังสือแบบเป็นการงานการอาชีพไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือวรรณกรรมเท่าไหร่ก็เป็นเล่มแรกที่เราเห็นแล้วว่าอุ้ยปกมันน่ารักจังเลยเราก็เลยหยิบมาอ่านด้วยขนาดที่กระทัดรัดด้วยแหละเราก็เลยแบบหยิบมาอ่านค่ะนะคะหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือเราได้รู้จักเจ้าชายน้อยเราได้เข้าห้องสมุด
เราก็จะเติบโตของเรามาเรื่อยๆนะเส้นทางการเติบโตของเราในเรื่องของการอ่านด้วยจนกระทั่งวันนึงเราไปรู้จักห้องสมุดผีเสื้อห้องสมุดแห่งนี้นี่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องตูนนะคะในเรื่องของชีวิตแล้วก็การอ่านอย่างไรจุดเริ่มต้นของการเจอกับห้องสมุดผีเสื้อนี่เกิดมาจากคุณแม่ค่ะด้วยความที่คุณแม่ท่านเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเขานำหลักสูตรเรื่องของจิตศึกษามาใช้ในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาแล้วหนูก็เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเจ้าของห้องสมุดผีเสื้อก็คือแม่อ้อหทัยรัตน์สุดาเนี่ยท่านเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณแม่เขาก็ได้เข้าไปอบรมรวมถึงได้แบบเตรียมหนังสือต่างๆพวกหนังสือนิทานวรรณกรรมเด็กมาให้กับเด็กๆโรงเรียนของท่านได้อ่านแล้วท่านก็เห็นว่าแบบด้วยความที่เราก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันท่านก็เลยแนะนำมาว่าเนี่ยสนใจมาอยู่มาเที่ยวห้องสมุดผีเสื้อไหมเผื่อจะมีอะไรที่เราแบบชอบแล้วเราก็ชอบตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยความประทับใจแรกที่เจอเลยก็คือแบบบรรยากาศที่รู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะเรารู้สึกสงบเรารู้สึกปลอดภัยจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วด้วยความน่ารักของแม่อ้อแล้วก็ยายจูด้วยก็ทำให้เราประทับใจในสิ่งนั้นสิ่งที่ห้องสมุดมอบให้กับตูนก็คือพื้นที่ปลอดภัยค่ะมันทำให้ตูนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็คุณค่าในคนอื่นด้วยคือเราได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในห้องสมุดผีเสื้อด้วยนอกจากแค่ยืมหนังสือเราก็ได้รู้จักกับคนหลากหลายมุมมองทั้งอายุแล้วก็หน้าที่ของเขาคือมันไม่ได้จำกัดแค่คนในอายุเท่ากันกับเราเท่านั้นคือมีทั้งผู้ใหญ่คนที่เขามีความรับผิดชอบเป็นแม่คนหรือทำอาชีพที่เราแบบไม่รู้จักอะไรแบบนี้เราก็รู้จักผู้คนเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็เปิดใจให้กับโลกใบนี้มากขึ้นค่ะจากที่แบบเป็นคนที่เก็บตัวรู้สึกว่าเข้ากับใครไม่ค่อยได้รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่ค่อยมีคนคบด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบบางอย่างมันเราก็เห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราอ่ะมีดีตรงไหนแล้วเราก็เห็นคุณค่าในคนอื่นเหมือนกันว่าเขาก็มีดีตรงไหนเช่นกันแล้วก็ไปได้กันได้อะไรโอ้เรียกได้ว่าพื้นที่ของห้องสมุดผีเสื้อนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะได้พบทั้งผู้คนที่หลากหลายหนังสือก็มีให้อ่านนะคะเพื่อนมิตรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยด้วยเอาล่ะเวลาตัวเองไปได้ยืมหนังสือกลับมาด้วยไหมเพราะว่าที่ห้องสมุดผีเสื้อเองเขาก็มีการบริการให้ยืมหนังสือกลับมาอ่านที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โน่นี่คือคนที่เป็นห้องสมุดแบบยังไงดีอะเป็นผู้ใช้ตัวยงของห้องสมุดผีเสื้อเลย เรายืมหนังสือครั้งละแบบ20เล่มมาอ่าน oh. แล้วก็อ่านเป็นเดือนๆถ้าแบบนี้ก็ถูกต้องแหละควรจะกลับไปเดือนละครั้งนะเพราะว่า20เล่มก็ได้อ่าน1เดือนเต็มๆคือแบบนอกจากหนังสือของคุณแม่ที่เขายืมไปให้เด็กๆของเขาอ่านแล้วก็มีหนังสือของเราที่เป็นกองๆกลับบ้านไปด้วยจำนวนหลายเล่มเลยนะใช่ค่ะค่ะอ่านครบของเขาหมดยังเอ่ยในห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยยังไม่ครบค่ะยังเหลืออีกหลายเล่มเลยแต่สิ่งที่หนูชอบที่สุดที่แม่อ้อแบบบอกกับหนูเกี่ยวกับห้องสมุดก็คือเขาอ่ะแบบระบบยืมคืนของเขาเนี่ยไม่มีจำกัดวันว่าจะให้คืนวันไหนอ่านเสร็จก็มาคืนวันไหนก็ได้อะไรแบบนี้หรือจะไว้กับเราก่อนหรืออะไรก็ได้ค่ะใช่หนูก็เลยชอบมีความอิสระตรงนี้หนูไม่กดดันเหมือนกับห้องสมุดทั่วไปที่แบบเราต้องคืนตามระยะเวลาตามนี้นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้แบบมีอารมณ์จอยที่จะอ่านหนังสือตลอดเวลาอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางครั้งเราก็อยากทำอย่างอื่นบ้างเราจะมาพูดคุยถึงหนังสือบางเล่มที่การ์ตูนชอบนะคะก็อย่างที่เราคุยกันไว้นะคะประมาณ 4-5 เล่มนั่นก็คือที่น้องการ์ตูนบอกมาก็จะมีอย่างเจ้าชายน้อยแหละของอองตัวเดอร์แซงแต็กซูเปรีนะคะมีมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนของแมทเฮกมีกวีนิพนธ์หิ่งห้อยของท่านรพินทรนาถากูลมีเรื่องสิทธารถะของเฮมันแฮเซนะคะมีเรื่องโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างของคุโรยานางิเทสึโกะนะคะเรียกได้ว่าจริงๆเนี่ย5เล่มนี้ก็เป็นหนังสือในดวงใจของใครหลายๆคนอาจจะยกเว้นมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนังสือซึ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะดังนั้นเราจะมาเริ่มทยอยคุยกันนะสำหรับหนังสือเล่มต่างๆที่น้องการ์ตูนได้พูดถึงมาโดยในส่วนของเจ้าชายน้อยเมื่อปี2566มันก็เป็นวาระครบรอบ80ปีของเจ้าชายน้อยแล้วก็มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆนะอย่างที่ได้ไปชมก็จะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการปกเจ้าชายน้อยนะคะที่มีหลากหลายภาษาทีเดียวแต่ช่วงจังหวัดที่ดิฉันได้ชมนั้นเป็นจังหวัดที่ดิฉันเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะเลยได้ชมที่นั่นที่ห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีของมหาวิทยาลัยนะคะก็หนังสือเล่มนี้ค่ะมันก็จะเห็นการอ่านที่เชื่อมโยงกับตัวนักเขียนของด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงหนังสือเล่มอื่นที่มันเชื่อมโยงกับเล่มนี้ที่อองตวนเขียนนั่นก็คือจดหมายถึงแม่ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์จดหมายจำนวน110ฉบับที่อองตวนเขียนถึงแม่ตั้งแต่เด็กจนเขาหายสาบสูญไปพร้อมกับเครื่องบินคู่ชีพนะคะส่วนอีกเล่มก็คือเรื่องนักบินรบทั้ง2เล่มนะคะเป็นการแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดยอาจารย์วรยาวิวัฒน์สอนอันนี้คือเรื่องของหนังสือที่เชื่อมโยงกับอองตวนนะคะก็คือจดหมายถึงแม่แล้วก็นักบินรบนะคะทีนี้เราจะมาคุยถึงเจ้าชายน้อยค่ะเกริ่นมาแล้วว่ารู้จักเจ้าชายน้อยตอนอายุ13ปีอ่ะทีนี้เรามาคุยกันละในเชิงลึกว่ามันมีส่วนอย่างไรกับการอ่านแล้วก็ชีวิตและการเติบโตของน้องการ์ตูนส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นนวนิยายเล่มแรกที่เราอ่านแล้วก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่พาให้เราแบบเปิดใจอ่านหนังสือต่างๆมากขึ้นนอกจากหนังสือพวกภาพหรือการ์ตูนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เราชอบที่สุดในการอ่านเจ้าชายน้อยก็คือเราเพิ่งมารู้ภายหลังเนาะว่าเราอ่านเจ้าชายน้อยในช่วงอายุที่ต่างกันเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากเจ้าชายน้อยเนี่ยจะต่างกันอย่างเช่นตอนอายุ13เราได้รับรู้สิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสำคัญไม่นั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแต่พอเราอ่านเมื่อตอนอายุ16อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอีกแง่คิดนึงเรื่องของการไม่ลืมในวัยเด็กของตนเองคือหนูเป็นคนที่ยังไงดีหนูรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในชีวิตวัยเด็กของหนูเท่าไหร่เลยแล้วด้วยความที่ชีวิตวัยเด็กเราก็ไม่ได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆเราอยู่กับหนังสือมากหนังสือเหมือนเป็นโลกอีกใบของเรามากกว่าจนเรารู้สึกว่าเราแทบไม่ได้ใช้ชีวิตของเด็กได้มากเท่าที่ควรเลยอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเราโตแล้วเราได้อ่านเจ้าชายน้อยอีกครั้งเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราจะไม่มีเราในวันนี้เลยถ้าไม่มีวัยเด็กของเราก็เลยเริ่มรู้สึกรักตัวเองในวัยเด็กมากขึ้นพอเริ่มมาอ่านตอนอายุ 19-20 เราก็เริ่มเข้าใจในความหมายเริ่มลึกซึ้งในเรื่องของข้อความเรื่องของความหมายของสิ่งที่นักเขียนจะเขียนจะสื่อให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยให้เราอ่านเราก็เริ่มลึกซึ้งว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งสำคัญเราก็เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจนเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ได้ค้นพบนะเดี๋ยวรอต้องรออีกสักประมาณ 4-5 ปีกลับไปอ่านอีกรอบอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ทีนี้เราจะขยับมาที่เล่มที่2นั่นก็คือมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนของแมทเฮกนะคะสำหรับเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของห้องสมุดลับนะที่มอบชีวิตใหม่แล้วก็ทำให้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตในเรื่องทั้งความตายความสุขความเสียใจและยังเป็นหนังสือที่เขาบอกว่าช่วยบำบัดผู้อ่านไปด้วยในตัวผ่านเรื่องราวของนอร่าซีดหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและความผิดหวังเล่มนี้เราอ่านแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะหนูอ่านในช่วงที่มีสภาวะเป็นซึมเศร้าค่ะเรากำลังยังไงดีเรารู้สึกว่าเราทนกับสภาวะนี้ไม่ค่อยได้เรารู้สึกว่าเราไม่อาจที่จะจากไปหรือจะอยู่ต่อในสภาวะนี้ได้เราเลยอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วบังเอิญไปเห็นหนังสือเล่มนี้ผ่านเฟซบุ๊กเราเลื่อนฟีดอ่านดูแล้วก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจจังเรื่องพอร์ตหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยซื้อมาอ่านแล้วมันก็ประทับใจค่ะมันเยียวยาหัวใจของเราได้จริงๆแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำในสิ่งที่เราแบบไม่คิดที่จะทำหรือไม่กล้าที่จะทำอย่างเช่นการทำเพจอ่านตามผีเสื้อของเราคือจุดเริ่มต้นของอ่านตามผีเสื้อเนี่ยก็มาจากหนังสือเล่มนี้เลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเช่นแบบมันมีความเป็นไปได้มากมายในชีวิตแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือเราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเนี่ยก็คือการที่เราต้องใช้ชีวิตการที่จะรับรู้ถึงความเป็นไปได้มากมายในชีวิตก็คือเธอต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็เลยเลือกที่จะลองทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยย่อมมีจุดเริ่มต้นทั้งนั้นเลย
เราก็เลยเริ่มที่จะแบบเขียนรีวิวจากที่เป็นคนที่เขียนไดอารี่หรือเขียนแต่งนิทานเล่นๆตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็เลยลองมาเขียนรีวิวลง Facebook ตัวเองแล้วเกิดมีคนในครอบครัวก็สนับสนุนแล้วก็สนใจแล้วก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นมีแรงใจมากขึ้นจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เองแบบทำให้แม่อ้อหรือผู้ที่เขาแม่อ้อก็คือคนที่ทำห้องสมุดผีเสื้อนะคะท่านมาเห็นตรงนี้แล้วท่านรู้สึกว่าอยากจะให้เราแบบพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยแนะนำเราว่าสนใจมารีวิวหนังสือห้องสมุดผีเสื้อไหมเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยก็ยืมหนังสือจากห้องสมุดผีเสื้อเยอะมากแม่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอาไปรีวิวสักเล่มสองเล่มไหมแม่คิดว่าการ์ตูนเขียนดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเกิดความสนใจว่าโอเคหนูจะลองทำดูแล้วก็เกิดเป็นอ่านตามผีเสื้อที่เห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะที่ตามมาเนี่ยอ่านตามผีเสื้อคือมีที่มาแบบนี้นะคะก็คืออ่านตามห้องสมุดผีเสื้อถูกไหมคะใช่ใช่นะคะแต่นี่แหละการแต่หนังสือจากที่นั่นน่ะมันก็ทำให้เกิดผีเสื้อตัวน้อยๆตัวนี้ล่ะค่ะให้พวกเราได้อ่านเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่จริงแล้วอ่านตามผีเสื้อเนี่ยในอีกความหมายนึงที่เพิ่งมาค้นพบตอนเมื่อเราโตแล้วอ่ะมันคืออ่านตามวิถีของผีเสื้อคือการเติบโตของผีเสื้อค่ะตัวหนึ่งมันต้องใช้เวลามากจากการเป็นดักแด้จนฟักมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความหมายอ่านตามผีเสื้อค่ะนะคะมี2ความหมายด้วยกันนะคะทีนี้เราจะไปจากอ่านตามผีเสื้อค่ะเราจะมาคุยกันถึงกวีนิพนธ์หิ่งห้อยของท่านรพินทรนาถฐากูลนะคะเล่มนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นหนังสือในดวงใจของใครๆหลายๆคนจริงๆนะคะมีความงดงามอยู่ในนั้นนะคะแล้วตัวของท่านรพินทรนาถฐากูลเองเนี่ยก็เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปีคศ1913แล้วก็ยังได้รับยกย่องในฐานะนักเขียนกวีนักปรัชญาชาวอินเดียนักการศึกษาแล้วก็นักมนุษยนิยมในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยนะคะผลงานเล่มนี้ค่ะกวีนิพนธ์หิ่งห้อยแปลโดยอาจารย์ปคินชุมสายนายุทธยาในวัยที่เราค่อนข้างจะโอ้โหห่างกันหลายเจเนเรชันจากทางตัวผู้เขียนหรือแม้แต่ตัวท่านที่เป็นนักแปลเองนะคะการ์ตูนอ่านเล่มนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างคะได้ความงดงามเก็บรับไว้กับชีวิตอย่างไรบ้างหรือว่าเราเห็นมิติอะไรที่มันต่างออกไปจากที่คนอื่นๆเขาอ่านกันคือหนูเห็นความงดงามตั้งแต่หนึ่งในบทกวีในหนังสือนะคะก็คือนวัตการสุดท้ายขอมอบแด่ผู้ซึ่งรู้ว่าข้าปกครองแต่ก็รักคือหนูอ่านครั้งแรกแล้วหนูรู้สึกประทับใจมันงดงามมันช่างมันงดงามจริงๆค่ะหนูรู้สึกได้เลยว่าหนูรู้สึกขอบคุณในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูในชีวิตนี้แล้วก็ขอบคุณผู้คนที่รู้ว่าเราบกพร่องแต่ก็ยังรักเรามันก็เลยทำให้เราเริ่มสอหาแล้วว่าน่ะกวีนี้เนี่ยมาจากหนังสือเล่มไหน mm-hmm. แล้วเราก็ติดตามข่าวสารจากของ Facebook ของสำนักพิมพ์ผีเสื้อด้วยเราก็ได้รู้ว่าเป็นหนึ่งในบทกวีของกวีนิพนธ์หิ่งห้อยซึ่งก็ถูกกวีมาแล้ว100ปีเป็นหนังสือที่เราคิดว่ามันเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้อ่าน mm-hmm. ครั้งแบบเป็นครั้งแบบยังไงดีอะครั้งเดียวในชีวิตอะไรเงี้ย mm-hmm. ใช่หลังจากที่หนูอ่านหนูก็อย่างแรกเลยคือภาษาสวยมากบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในทันทีแต่ก็มีภาษาอังกฤษให้เราแบบได้แบบได้รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรแต่อาจจะไม่ค่อยลึกซึ้งเท่ากับภาษาไทยแล้วบทนึงที่หนูชอบมากเมื่อวันทำให้หนูแบบมีแรงใจจะใช้ชีวิตต่อก็คือรักยังคงเป็นความรักเป็นความลับแม้เอ่ยถึงผู้มีรักเท่านั้นจึงรู้แท้ว่าตนเป็นที่รักคือเป็นบทกวีที่สะท้อนให้ตูนแบบเห็นคุณค่าในตัวเองว่าตูนอะยังเป็นที่รักของทุกคนเสมอและสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าตูนไม่รักตัวเอง hmm. คือเอาจริงๆสำหรับหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบตัวเองพอสมควรนะเมื่อก่อน hmm. เรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่ข้อจำกัดมากมายที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะแบบร่างกายเราที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือนิสัยเราหรืออะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันแตกแยกเรารู้สึกไม่ได้ถึงความรักจากคนอื่นแล้วหนูก็เพิ่งมาค้นพบว่าจริงๆแล้วไอ้ความรักเหล่านี้มันควรเกิดขึ้นจากหนูก่อนหนูควรจะรักตัวเองก่อนถึงจะไปค้นหาความรักจากคนอื่นหนูไม่ควรกำหนดคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของหิ่งห้อยนะคะที่ได้มา
เป็นแสงวาบอยู่ในชีวิตของเรานะคะให้เราได้รักตัวเองในขณะเดียวกันหนังสือก็ทำให้เรารู้สึกถูกรักด้วยเช่นเดียวกันและยังโอบกอดชีวิตของเราเอาไว้ด้วยเล่มถัดมาเป็นงานเขียนของเฮมันแฮเซนะคะนี่ก็เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลเหมือนกันค่ะเมื่อปี1946แล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้นะคะระหว่างปี1919ถึง1922หนังสือมีการพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี1922สำหรับเรื่องสิทธารถะปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ102ปีของการจัดพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโดยส่วนตัวนี่ได้อ่านก็มันให้มุมมองในเรื่องของการเดินทางการแสวงหารวมถึงการตึกตรองเข้าไปในภาวะด้านในของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันตัวนักเขียนเขียนซึ่งเป็นชาวยุโรปก็มองกลับเข้ามานะคะในการค้นพบความเป็นตะวันออกที่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นเรื่องราวเล่มนี้ค่ะจริงๆแล้วสิทธารถะเนี่ยหนูได้รับการแนะนำให้แบบให้อ่านบ่อยมากแต่เราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่แนวอ่านของเราเราชอบอ่านส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กมากเพราะว่ามันย่อยง่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราซึมซับจากมันได้มากแต่พอเราเริ่มได้อ่านพวกกวีมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะค้นหาศึกษาค่ะสิทธิ์เรื่องราวในสิทธารถะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองนักบวชที่ออกบวชพร้อมกันสองสหายที่ออกบวชพร้อมกันโดยอีกคนเนี่ยเขาบวชเป็นพระตามพระพุทธศาสนาส่วนอีกคนก็สอดแสวงหาทางของตัวเองตามไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือคนที่ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนากับได้ค้นพบทางแห่งเรียกอะไรดีดวงตาแห่งธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่รู้หนูยังไงดีหนูใช้คำไม่ถูกเนาะก็ใช้คำนี้ได้อันนี้สามารถใช้คำอย่างนี้ได้ละกันเพื่อจะได้เข้าใจแบบว่าร่วมกันค่ะเราก็สงสัยค่ะในเรื่องของศาสนามาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรอคือเรารู้สึกว่าแบบบางอย่างมันดูไร้สาระมากสำหรับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะในสิ่งที่ทำในศาสนาแบบอย่างเช่นพิธีพราหมณ์ที่เขาคิดว่าทำเพื่อตามความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อเราหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือความงมงายอะไรเงี้ยเราก็เลยเสาะหามากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สิทธารถะให้ก็คือเขาบอกกับเราว่าการที่เราเสาะหามากเกินไปมันก็คือเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีอะสิ่งที่เสาะหามักจะสิ่งที่ท่านเสาะหามานักหนานั้นท่านมัวแต่สอบหาจึงไม่ได้พบเห็นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ท่านสอบหาอยู่นั้นมันอาจจะอยู่ระหว่างทางที่ท่านสอบหาแต่ท่านไม่ได้ที่จะแบบหันไปมองมันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาเชื่อมใช้กับตัวเองในปัจจุบันก็คือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามุ่งมานะทำมากๆแล้วเรารู้สึกว่าทำไปไม่มีความสุขเลยอ่ะจริงๆแล้วระหว่างทางมันมีความสุขมากเราอาจจะต้องไปทำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเอาล่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาสู่อีกเล่มหนึ่งนะคะที่เราจะคุยกันวันนี้นั่นก็คือโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างอันนี้ต้องทำตาโตๆนะคะหน้าปกเขาที่เป็นหน้าตาน่ารักตาโตๆของเขาหรือแม้แต่หน้าปกที่เขาอยู่ริมหน้าต่างด้วยเช่นเดียวกันเป็นหนังสือเล่มโปรดเล่มรักนะคะเล่มในดวงใจของหลายๆคนมากเลยนะตอนเราอ่านถ้าเป็นวัยเด็กอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้โรงเรียนแบบนี้นะอยากจะมีครูใหญ่แบบนี้อยากได้ความอิสระอยากได้พื้นที่แบบนี้ในโรงเรียนของเราอยากได้ห้องเรียนแบบตู้รถไฟใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยตัวผู้เขียนเองเขาก็อายุ90แล้วนะแต่เขาก็เพิ่งจะมีการให้สัมภาษณ์ใน New York Times ไปนะถึงชีวิตการทำงานของเขาซึ่งก็ยังทำงานอยู่นะคะเอาล่ะโตโตจังของหนูเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้อ่านเป็นหนังสือที่เราก็ชอบด้วยแล้วก็พิมพ์แล้วก็แปลมาจากสำนักพิมพ์ซึ่งทำหนังสือสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนให้เราได้อ่านกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยสิ่งที่ชอบในโตโตจังนะคะก็คือเราชอบในความอิสระค่ะเราชอบในความสดใสสิ่งที่โตโตจังเป็นเนี่ยมันนึกถึงตัวเองที่แบบเราแบบไม่ค่อยเหมือนใครโตโตจังได้เจอพื้นที่ที่ยอมรับคุณค่าของเขาและเขาก็ได้ยอมรับคุณค่าของคนอื่นด้วยเช่นกันทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราก็อยากจะสร้างพื้นที่แบบนี้
ให้เกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะคือถึงแม้ว่าส่วนตัวหนูอาจจะไม่ได้เจอสังคมโรงเรียนที่ดีหรือระบบการศึกษาที่ไม่ดีเข้าที่ควรเนาะเราก็อยากจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในอนาคตอะค่ะหนูก็เลยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราแบบสนใจในเรื่องของการศึกษาค่ะคือด้วยความที่คุณแม่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแล้วท่านก็ได้นำขบวนการศึกษาของโรงเรียนนำไปมาพัฒนาโรงเรียนของท่านเนาะหนูก็ได้มาเห็นบริบทของจิตศึกษาก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่านี่มันเป็นโรงเรียนในฝันชัดๆเลยเราอยากจะย้อนเวลามาเรียนที่นี่จังอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้เกิดสิ่งนี้เยอะๆในประเทศของเราหนูรู้สึกว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่รู้สึกว่าเป็นแกะดำในห้องเรียนอยู่แล้วสิ่งที่เห็นจากจิตศึกษาก็คือเขาทำให้ทุกคนมีตัวตนอะคือไม่ใช่เด็กแบบเด็กทุกคนต่างมีตัวตนในแบบของตัวเองคือไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังคุณครูก็เป็นที่ปลอดภัยให้กับเด็กจริงๆอ่ะใช่แบบไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ทั้งในข่าวที่มีครูตีเด็กหรือครูทำร้ายเด็กอะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วเราก็หนูอ่ะก็เรียนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเนาะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยหนูอ่ะตอนแรกอ่ะหนูอยากเป็นคุณครูเพราะว่าหนูคิดว่าการที่หนูเป็นคุณครูเนี่ยหนูจะได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะในการที่คุณครูคนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบการศึกษาเนาะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแหละแต่มันไม่แบบมันไม่เรื่องดีมันไม่สั่นสะเทือนอ่ะหนูเลยคิดว่าการเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนนอกที่เข้ามามองเห็นอ่ะเราจะเป็นคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้คนเหล่านั้นให้กับติ๊กๆมากมายค่ะอืมเอาละนะคะหลังจากที่ฟังการ์ตูนนะคะเล่าถึงในเรื่องของการอ่านของตัวเองสิ่งนึงที่ได้ค้นพบไปด้วยนั่นก็คือการอ่านของการ์ตูนน่ะมันไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันเป็น inclusive reading ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพออ่านแล้วเนี่ยเรามีการวิเคราะห์แล้วก็นำกลับมาปรับใช้ในชีวิตของเรารวมถึงมองถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยก่อนที่จะปิดรายการวันนี้อยากให้ตูนได้พูดถึงว่าการอ่านมันให้อะไรกับตูนบ้างแล้วก็อยากจะนำการอ่านมาต่อยอดอย่างไรโดยเฉพาะในฐานะที่ตัวเองกำลังเรียนด้านสื่อสารมวลชนอยู่นะตอนนี้ด้วยค่ะสิ่งที่การอ่านมอบให้ก็คือแรงบันดาลใจค่ะคือมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรากล้าที่จะมีความฝันในโลกที่ตีกรอบตีคุณค่าตัวตนของเราเพียงแค่การมองเพียงครั้งเดียวแล้วหนูไม่อยากให้ทุกคนหยุดฝันเพียงเพราะว่ามีข้อจำกัดเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเนาะเราอยากให้แบบความฝันเป็นสิ่งที่ดีค่ะใช่แล้วสิ่งที่หนูคิดว่าการอ่านจะทำให้หนูแบบนำสิ่งที่อ่านเนี่ยไปพัฒนาเกี่ยวกับสายงานสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือเรื่องของการเขียนหนูคิดว่าส่วนตัวหนูคงอาจจะไปเป็นคอลัมนิสต์อะไรแบบนี้ค่ะเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรแบบนี้หนูเชื่อว่าสักวันนึงแบบการเขียนของหนูแบบจะช่วยชีวิตใครสักคนเหมือนกับที่หนังสือได้ช่วยชีวิตหนูเช่นกันค่ะค่ะวันนี้นะคะทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณน้องการ์ตูนนิชมนทุมมาที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็นำเสนอร่วมแลกเปลี่ยนกับเราหนังสือจำนวน5เล่มที่เป็นเล่มโปรดของเธอไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายน้อยมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนกวีนิพนธ์หิ่งห้อยสิทธรัตถะโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพจอ่านตามผีเสื้อซึ่งมีทั้งความหมาย2ความหมายด้วยกันอย่างที่น้องการ์ตูนได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะคะเราก็หวังว่าการโบยบินของพวกเราในวันนี้นะคะจะพาให้คุณผู้ฟังได้มีมุมที่จะได้ไปหลบมุมอ่านหนังสือคนเดียวแล้วก็บินกลับมานะคะในพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเล่าให้กับพวกเราฟังค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast